สวัสดีครับพบกับผมพชนนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความรู้จักกับอินเทอร์เฟซของโปรแกรม Nook กันนะครับครับมาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนเลยข้างบนนี้ก็จะเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะครับก็จะมีไฟล์ save file open file new file อะไรพวกนี้นะครับทั่วๆไปนะครับตรงช่อง layout เนี่ยก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการรูปแบบหน้าตาของโปรแกรมยังไงนะครับครับก็สามารถกดคีย์ลัดได้ก็คือ shift F1 F2 F3 F4 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรง cache ก็คือผมแนะนำว่าเวลาทำงานเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเนี่ยให้มาลบตรงนี้ด้วยคือคลิก clear buffer กับ clear disk cache นะครับแล้วก็ clear playback cache เพราะว่า Nook เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะจำค่าเวลาเราพรีวิวเนี่ยมันจะไปแคชไฟล์เก็บไว้ในเครื่องเราทำให้ฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยจะเนื้อที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มาเคลียร์มันนะครับครับต่อไปด้านซ้ายมือนี้ก็คือทูบาร์ที่เก็บเป็นที่อยู่ของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับซึ่งจะจัดไว้เป็นหมวดหมู่นะครับครับตรงนี้ก็คือตัว viewer ของเราตัว viewer ของเราจะแสดงผลออกมาตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับดูคลิปของเราดูเอฟเฟกต์ต่างๆดูทุกอย่างนะครับเอาไว้แสดงผลนั่นเอง property ตรงนี้เป็นที่เอาไว้ปรับค่าพารามิเตอร์เอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับมันจะขึ้นมาปรับให้เราปรับได้ตรงนี้นะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้เลยอันดับแรกก็คือการเอาไฟล์เข้ามาในโปรแกรมนะครับเราสามารถทำด้วยกันได้หลายวิธีเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดไฟล์เป็นภาพนิ่งเนี่ยคุณสามารถไปเลือกที่โฟลเดอร์ไฟล์ของคุณแล้วก็ลากเข้ามาได้โดยตรงเลยแต่ในกรณีที่ภาพเป็น image sequence เนี่ยเราต้องมากดที่ตรงนี้แล้วเลือก read เพื่อที่จะสร้าง read node ขึ้นมานะครับหรือว่าจะกดแท็บที่ตรงนี้ในหน้าต่างนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า read นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้ hot keyคือตัว R นะครับจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับก็โหลดไฟล์เข้ามาครับเลือกที่อยู่ไฟล์เดี๋ยวผมจะเอาไฟล์เข้ามาก่อนก็อีกนึงนะครับคือ Nook เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทำงานกับไฟล์ที่เป็นซีเควนซ์เท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไฟล์วิดีโอที่เป็นวิดีโอเนี่ยเข้ามาได้เราต้องไปคอนเวิร์ตไฟล์ให้มันเป็นซีเควนซ์ซะก่อนนะครับผมพอเอาไฟล์เข้ามาแล้วเนี่ยเราวิธีการที่จะพรีวิวไฟล์เราขึ้นมาเนี่ยเราต้องเชื่อมตัววิวเวอร์เราเนี่ยเข้ากับไฟล์เรานะครับทำได้ด้วยกัน2วิธีคือดึงเข้าไปตรงๆหรือคลิกที่ไฟล์แล้วกดเลข1บนคีย์บอร์ดนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับต่อไปก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือเอาไฟล์เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องทำการเซตโปรเจกต์ทุกครั้งนะครับโดยการกดตัว S ขึ้นมาตรงนี้เฟรมเรนจ์คือจำนวนเฟรมที่เราต้องการจะทำงานอีเฟรมก็เสร็จไปนะครับเฟรมเรทก็เสร็จให้ตรงกับของเราของผมถ่ายมาที่25เฟรมนะครับเซฟ25แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ควรจะมาเซตให้เป็น25ด้วยเพราะมันจะได้เวลาเราแสดงผลเนี่ย
พรีวิวดูมันจะเล่นที่ความเร็วที่ถูกต้องตามที่เราถ่ายมานะครับส่วนฟอร์แมตก็ขนาดที่เราถ่ายมาของผมเป็น HD ก็เลือกอันนี้ไปนะครับแต่สำหรับว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีฟอร์แมตที่เราต้องการเนี่ยสามารถมากดที่คำว่า New ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปพิมพ์ขนาดภาพก็กดโอเคนะครับก็ได้เหมือนกัน Proxy Mode เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงตอนหลังแล้วกันนะครับโอเคในตัว Viewer เนี่ยจะเห็นว่ามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับตรงด้านบนก็เริ่มที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนช่องในบ้านเราครับคือ Channel อย่างถ้าไฟล์เราเนี่ยเป็นไฟล์ที่ Render Path มาจากมายาแล้วมันมีหลายๆพาร์ทเนี่ยเราสามารถมาคลิกดูได้ในแต่ละพาร์ทว่าทำอะไรนะครับมันเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นเหมือนออปชันของต่อจากตัว channel อะครับมันจะลิงก์กันนะครับพอเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะตามไปให้นะครับตรงนี้ก็เป็นออปชันต่อมาอีกก็คือว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะดู channel red green blue อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาจะตัวนุกเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะเลเบลตัวอักษรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามคำเลยเลดก็กดตัว R ปุ๊บก็จะไป channel red green blue อะไรตามตัวอักษรเลยนะครับโอเคต่อไปตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถทำประมาณว่าเปรียบเทียบดูกับอีกคลิปได้เดี๋ยวผมจะลองทำตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันสมมติว่าผมมี2คลิปเนี่ยนิดนึงนะครับเราสามารถกดเลข2ที่คลิปนี้ได้แล้วเวลาเราสลับดูเนี่ยเราก็กดเลข1กับ2ได้เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้อันนี้ก็คือว่าสมมติผมเลือกตรงนี้เป็น white แล้วอันนี้เป็น list 2ก็คืออันนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เราสามารถเลือกองศาได้แล้วก็เลือกว่าเราจะเปรียบเทียบดูกับอีกคลิปยังไงนะครับโอเคนะครับต่อไปก็ตรงนี้คือการฟิตหน้าจอของเราถ้าเราสเกลเราซูมไปมั่วอะไรที่เกิดตอนการให้มันเต็มหน้าจอเนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยกดตัว H ตัวคำว่า Fill เนี่ยมันจะพอดีจอพอดีนะครับตรงนี้คือการสลับระหว่าง 2D กับ 3D mode ผมแนะนำให้กดปุ่มแท็บนะครับกดแล้วก็กดแท็บอีกครั้งจะกลับมา 2D กดแท็บเพื่อไป 3D แท็บอีกครั้งเพื่อกลับมา 2D นะครับซึ่งในหน้าต่างทีเนี่ยเราสามารถคอนโทรลการทำงานต่างๆเนี่ยได้เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนโปรแกรมTD ทั่วๆไป 100% เลยนะครับเกือบจะ 100% เลยครับก็ผมสามารถกด Alternate แล้วก็หมุนหรือว่าซูมคลิกขวาซูมดูได้นะครับเราปกติเนี่ยโปรแกรมมันจะเซตค่า Default มาเป็นการควบคุมแบบตัวโปรแกรมมันเองคือของนุกนะครับถ้าไม่คุ้นเคยไม่ถนัดเนี่ยสามารถไปปรับได้ใน Preference โดยการกดที่ edit preference หรือว่ากด shift s ก็ได้นะครับแล้วมาตรง viewer แล้วดูตรงนี้ตรง 3D control type นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นมายาไว้นะครับก็สามารถปรับได้ว่าอยากให้มันเป็นแบบโปรแกรมอันไหน
ะครับเสร็จแล้วกดเซฟแล้วก็ close ปิดไปครับต่อมาดูตัวนี้กันก่อนซีบ้าซีบ้าเนี่ยคือตัวที่เอาไว้ดูว่าจุดไหนเนี่ยในภาพของเราที่มันโอเวอร์จนดีเทลไม่เหลือเลยมันจะขึ้นเป็นซีบ้าเนี่ยเป็นลายๆขึ้นมาบอกแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยมันโอเวอร์แล้วนะดีเทลมันไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองกดให้ดูครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยคลิปเรามันยังไม่มีตรงไหนที่โอเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่าถ้ามันโอเวอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะครับจะเห็นว่ามันบอกแล้วว่าตรงเนี้ยมันขาวเกินขาวจนดีเทลมันหายแล้วสังเกตได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับค่าเรดกรีนบลูตรงนี้นะครับที่ขึ้นมาแสดงผลจะเห็นว่ามันเกิน1ไปแล้วทำให้ดีเทลมันหายไปนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับต่อมาตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเวลาที่เราทำการคีย์กรีนสกรีนนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราคีย์เนี่ยเราจะเห็นว่าแบ็กกราวด์เนี่ยมันคือเราดูธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้ปรับแสงอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเราคีย์เนี่ยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราลองเร่งแสงขึ้นมาเราจะเห็นว่าแบ็กกราวด์มันอาจจะยังมีนอยส์หลงเหลืออยู่ซึ่งเราต้องจัดการให้หมดนะครับก็ตรงนี้จะช่วยได้มากexposure ดึง exposure เพื่อดูก็ได้คลิกตรงนี้เพื่อรีเซ็ตนะครับหรือดึงแกมมาก็ได้เหมือนกันนะครับคลิกตรงนี้เพื่อรีเซ็ตโอเคครับมาตรงนี้ proxy mode เดี๋ยวต้องเปิด project setting ก่อนนี่นะครับ proxy mode เนี่ยถ้าเทียบกับใน after effects มันจะเหมือนกับเวลาเรา preview ตัว preview เนี่ยมันจะมีให้เลือก full half third quarter นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยอย่างตัวนี้เซฟไว้ที่ 0.5 ก็หมายความว่าครึ่งหนึ่ง half นั่นเองนะครับพอกดเนี่ยลงไหนปะตรงนี้มันก็จะแสดงผลต่ำลงซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาเซตตรงนี้ก็ได้นะครับคือคุณสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยอันนี้นะครับ half quarter นะครับถ้าเป็นอันนี้ก็คือภาพดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็จะพรีวิวเร็วลื่นไหลสบายมากนะครับก็มันจะมีประโยชน์มากเหมือนกันเพราะว่านุกเนี่ยค่อนข้างจะพรีวิวได้ผมว่ามันยังเทียมทำการพรีวิวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะช้ามากเวลาใส่เอฟเฟกต์ไปเยอะๆนะครับต่อไปก็ปุ่มนี้ปุ่มรีเฟรชโดยปกติแล้วเนี่ยปุ่มนี้มันจะทำงานอัตโนมัติก็คือเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันก็จะรีเฟรชให้เราโดยอัตโนมัติหรือว่าปรับอะไรต่างๆนะครับยกเว้นว่าเราจะกด pause เอาไว้พอเรา pause เนี่ยไม่ว่าเราจะอัปเดตยังไงเนี่ยมันจะยังไม่อัปเดตให้เราจนกว่าเราจะกดรีเฟรชมันถึงจะแสดงผลให้ครับก็ต่อไปก็ปุ่มปุ่มนี้ Region of Interest ปุ่มนี้ก็คือเหมือนว่าเราต้องการพรีวิวดูเฉพาะส่วนไหนอัปเดตดูเฉพาะส่วนไหนก็กำหนดได้ประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะแสดงเฉพาะตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับมาที่ตรงไทม์ไลน์กันบ้างตรงไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเหมือนโปรแกรมทั่วไปแหละครับก็อันนี้ก็กลับไปที่เฟรมแรกไปที่คีย์เฟรมก่อนหน้าอันนี้เพลย์ถอยหลัง
อันนี้ก็ถอยหลัง1เฟรมสต็อปไปเดินหน้าไป1เฟรมเทไปที่กี่เฟรมข้างหน้าไปที่เฟรมสุดท้ายอันนี้ก็คือก้าวกระโดดแบบข้ามไปทีละ10เฟรมหรือว่าแล้วแต่เราที่เราพิมพ์ลงไปนะครับส่วนตรงนี้สัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ลูปนะครับหมายความว่าพอมันเล่นไปเนี่ยสุดตึ๊บเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาเริ่มที่ตรงแรกให้เราใหม่โดยอัตโนมัตินะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นอันนี้หมายความว่าหยุดพอมันเล่นถึงเนี้ยเนี่ยมันจะหยุดถ้าเป็นซิกแซกก็คือมันจะไปแล้วก็กลับไปกลับไปกลับเดินหน้าถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสังเกตว่าภาพแผนมันขาวดำเพราะว่าลืมปรับตรงนี้ก็ปรับกลับมาเป็น RGB นะครับอย่าตกใจนะครับถ้าทำงานแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นขาวดำหรืออะไรเช็คที่ตัววิวเวอร์ให้ดีนะครับโอเคครับตรงนี้ global ก็คือ global คือมันจะแสดงผลไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเล่นทั้งตามที่เราเซตในโปรเจกต์เซตติ้งนะครับก็คือเฟรมเรทเนี่ยเราเซตเท่าไหร่ global ก็จะแสดงผลไทม์ไลน์เนี่ยเท่านั้นนะครับ input ก็คือความยาวทั้งหมดของคลิปเราไม่ว่าเราจะเซตตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย input ก็จะยึดความยาวของคลิปเราเป็นหลักนะครับ custom ใช้คล้ายกับ global ก็คือตาม ตามที่เราเซตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกลายเป็น global ก่อนต่อมาตรงนี้เลขตรงนี้เราสามารถพิมพ์เพื่อจำกัดได้ว่าเราต้องการให้หน้าต่างตรงนี้มันขึ้นมาได้สูงสุดทั้งหมดกี่หน้าต่างนะครับอย่างตัวนี้คือ10ก็คือถ้าผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ10อันบางคนบอกว่าถ้ามันรกมากเนี่ยอาจจะพิมพ์ไปสัก2อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าพิมพ์ไปแค่2เนี่ยมันก็จะขึ้นสูงสุดได้แค่2เท่านั้นนะครับต่อมาก็นุกเนี่ยสามารถทำเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปแหละครับคือพรีวิว2วิวได้นะครับโดยการสร้างวิวเวอร์ขึ้นมาอีกตัววิธีทำก็ง่ายๆนะครับมาที่ตรงนี้คลิกขวาเลือก split vertical หรือว่า horizontal ก็ได้นะครับในที่ผมจะเลือกเป็น horizontalจากนั้นเนี่ยให้มาคลิกขวาที่หน้าต่างนี้แล้วเลือก New Viewer จากนั้นก็ดึงเข้าไปเลยเราก็จะได้2หน้าต่างที่จะเทียบดูกันได้แล้วครับอะไรประมาณนี้ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลา Preview เนี่ยมันถึงตามกันไม่อยากให้มันแบบว่าขยับตามกันได้ไหมได้ครับโดยการกดตรงนี้มันก็จะไม่ตามแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อน close page โอเคนะครับสุดท้ายเลยก็คือการ export file นะครับเช่นเดียวกันกับการสร้าง read node เราจะ export โดยการใช้ write node นะครับสามารถทำได้สาวิธีเหมือนกันก็คือมากดตรงนี้หรือว่าพิมพ์แท็บกดแท็บแล้วพิมพ์หรือว่ากดคีย์ฮอตคีย์ก็คือตัว W นะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็กดคลิกตรงนี้เลือกที่อยู่ไฟล์ของเราแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ไปทีนี้ถ้าเกิดผมพิมพ์อย่างนี้เนี่ยเวลามันเรนเดอร์ออกมาเนี่ยมันจะเรนเดอร์ออกมาแค่เฟรมเดียวเท่านั้นนะครับถ้าผมต้องการให้มันเรนเดอร์เป็นซีเควนซ์เนี่ยผมต้องพิมพ์อย่างนี้ตัวเนี้ยถ้าคุณพิมพ์4ตัวนั่นหมายความว่าเฟรมแพดดิ้งคุณก็คือ4
ก็ชื่อไฟล์คุณจะเป็นประมาณว่า test. 0001. jpeg 0002. jpeg อย่างนี้นะครับถ้าพิมพ์5อันก็จะเป็น5ตัวคือ00005อะไรอย่างนี้นะครับก็หรืออาจจะพิมพ์อีกแบบนึงก็ได้ก็คือพิมพ์เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ยังไงวะเปอร์เซ็นต์0แล้วก็ตามด้วยเฟรมแฮดดิ้งที่คุณต้องการอย่างนี้ก็อันนี้คือเฟรมแฮดดิ้ง4นะครับแล้วก็ดีก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมถนัดใช้เป็นสี่เหลี่ยมมากกว่าเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าผมพิมพ์ได้ถนัดกว่านะครับก็กดเซฟปรับค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กดเรนเดอร์ได้เลยตรงนี้เนี่ยเช็คให้ดีนะครับก่อนจะเรนเดอร์ว่าเราเลือกอะไรไปอยู่ระวังจะเรนเดอร์เกินหรือเรนเดอร์ไม่ครบมาเช็คให้ดีเช็คเฟรมให้ดีนะครับครับก็การใช้งานคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ Tutorial หน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมมาได้ใน channel YouTube ของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ